เราว่าไงชาวเฟสตะแลนตะแลนเลยล่ะชาวเฟสเพราะเพราะศูนย์วิจัยพลังงานบริสุทธิ์รักษาสุขภาพมนุษย์รักษามนุษย์กันเลยครับง่ายที่สุดก็วิจัยได้แล้วพลังงานบริสุทธิ์โอ้เราวิจัยได้มันที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมล่ะแล้วจะไปวิตกกับเรื่องไปทำไมล่ะในเมื่อเราทำได้แล้วพระศาสดาในกลุ่มสาธุเนี่ยพลังงานบริสุทธิ์รักษาสุขภาพมนุษย์รักษามนุษย์กันเลยง่ายที่สุดโอเควิจัยได้แล้วพลังงานบริสุทธิ์ใช่แล้วใช่แล้วก็พูดภาษาเราวิจัยได้ที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมล่ะแล้วจะไปนี่ตกกับเรื่องไปทำไมแล้วค้นคว้าวิจัยได้เรียบร้อยก็พูดได้เต็มปากในเมื่อตัวจะเราทำได้แล้วพระศาสดาในกลุ่มสาธุนี่พลังงานบริสุทธิ์รักษาเอาละมาละใครก็ตามที่อยู่หน้าจอก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับตะแลนตะแลนตะแลนครับ เมื่อก่อนจินตนาการว่าคนคนคือมนุษย์อะเนาะคนคือปรสิตคือเชื้อโรคปรสิตคือเชื้อโรคก็แล้วกันคนคือปรสิตย้ายร่างไปมาจิตอยู่ในกล่องถูกฝังข้อมูลมาเรื่อยๆไม่มีตัวตนปัจจุบันคิดว่าทุกอย่างถูกสมมุติขึ้นจากความว่างที่เคยมีพอซับซ้อนมากก็ต้องล้างเพื่อกลับไปสู่ความว่างเปล่าเออใช่ครับมันมาจากความว่างใช่ครับน่าจะย้อนทางกลับไปหาความว่างที่เดิมถูกต้องครับตรงนี้มาจากไหนไปที่นั่นครับถูกต้องครับยุคนี้นะครับเป็นยุคที่มนุษย์จะเข้าถึงกันครับบอกทราบไว้เพราะมีรูงอกนะฮะยุคนี้เป็นยุคที่มนุษย์จะเข้าถึงกันเพราะมีรูงอกมาเป็นสะพานให้นะครับจำเลยมีหน้าที่เป็นสะพานให้โอเคไหมครับเชิญผมพอดีเชิญครับผมมีอะไรว่ามาครับห้ามตรงนี้นะฮะเชิญครับคุณลุงชื่อทอมมาลาดค่ะอ๋อบอกชื่อได้ไหมคะค่ะชื่อสันใจสันค่ะอ๋อมนุษย์ใจสันเมื่อเย็นวานที่ผ่านมาโอเครายงานผลเลยครับรายงานตัวเลยครับเชิญครับค่ะตอนนี้ดีขึ้นเมื่อคืนนอนหลับได้มากขึ้นค่ะแล้วก็เวลาทานอาหารกินข้าวอะค่ะก็มีรสชาติคือการกินอาหารก็ดีขึ้นครับค่ะอย่างอื่นแล้วก็รู้ว่ารำมันมีความขุ่นมัวเกิดขึ้นมึนเหมือนโมกหุดหงิดอะค่ะมันก็ใช้ทิ้งรับอากาศแล้วก็ดีขึ้นแล้วอารมณ์ทุกอย่างแทนก่อนหน้านี้นะคะมันมีความเศร้าแต่กลับกลายว่าวันนี้ดีขึ้นหมดทุกอย่างเลยค่ะแต่มันยังมีอาการเวียนหัวแล้วก็ใจสั่นบ้างเล็กน้อยมีอาการกลัวยังมีค่ะแล้วก็มีเวลานั่งเฉยๆยังมีความรู้สึกพอนิ่งๆอะค่ะในความรู้สึกตัวมันจะสั่นๆข้างในอะค่ะโอเคผมว่าผมเข้าใจถึง 98-99% แล้วนะที่ว่ามาทั้งหมดนะฮะทีนี้ผมขออนุญาตถามมาว่านะเมื่อหลังจากที่รายการจบไปนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมานะฮะผมนั่งอยู่ตรงนี้ผมได้รับโทรศัพท์มาไม่น้อยกว่า15รายครับผมอยู่ถึงตีหนึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมารับโทรศัพท์หนึ่งในนั้นบอกว่าน่าสงสารจังคนของคุณสงสารมากเขาสงสัยว่าทำไมเพียงแค่พูดคุยกับลุงหงอกในเดียวจะอ้วกจะเจียนจะร้องของน้องแห่งสารพัดเขาก็ถามลุงอะเนาะค่ะลุงก็บอกอยู่คำเดียวนี่คือพลังงานที่บริสุทธิ์บริสุทธิ์นี่แหละมันสามารถไปทำปฏิกิริยากับพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ในร่างกายของคุณนั่นแหละค่ะ
มันก็เลยโอ้โหเป็นมามากมายคําตอบทั้งหมดประมาณ15 สาย16 สายเมื่อคืนที่ผ่านมาดูสิครับผมทนถึงขนาดนั้นนะงานคุณงานเดียวเมื่อคืนที่ผ่านมาโอเคนะก็แน่นอนมีผู้สงสัยมากแล้วก็เขาแสดงความยินดีมาตลอดนะคนนี้ก็โทรมาแปลว่าคุณจะเป็นไฮไลท์คนหนึ่งนะครับในเรื่องราวของพนักงานบริษัทจำด้วยครับขออนุญาตเรียนถามไม่ต้องเปิดชื่อเสียงก็ได้ไม่เป็นไรครับหรืออยากจะเปิดก็ไม่มีปัญหาขอเรียนถามลึกๆหน่อยได้ไหมเพราะว่าสิ่งนี้มันสะสมมามาก108 ประการครับผมจะดันไม่รู้เรื่องพวกนี้ส่วนหนึ่งแล้วก็มากด้วยผมไม่เคยถามมนุษย์ลึกๆนะให้รู้ไว้ไม่เคยถามเลยขออนุญาตนิดนึงเถอะอย่างเช่นวันนี้ก็มีผู้คนมา1 คนเขาบอกว่าเขาปวดหัวปวดแขนปวดขาเป็นนู่นนี่สารพัดเขาถามผมว่าเดี๋ยวนะฟังให้ดีผมจะตอบว่าไงเขาถามผมว่ามันเป็นอะไรที่เป็นเช่นนี้เขาถามผมคือตัวเขาเองหนูเป็นอะไรหนูเป็นอะไรจึงมีอาการเป็นเช่นนี้ก็เหมือนคุณนั่นแหละมันมีอะไรจึงเป็นเช่นที่คุณเป็นนะคะทำนองเดียวกันเลยครับผมก็ไอ้คำถามอย่างเนี้ยผมไม่อยากจะตอบแต่ผมอยากจะตอบคำว่ามันหายไปได้ยังไงอยากจะตอบว่ามันหายไปได้ยังไงไม่อยากจะตอบคำถามว่ามันเป็นเพราะอะไรจึงมีอาการที่ไม่ปกตินะเอาล่ะก่อนจะจบกันกับวันนี้ที่สนทนาบอกว่าพอเวลามันหายเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วผมจะรู้ไหมนี่เมื่อปีที่แล้วเนี่ยวันที่1 มกราคมคุณไปกินอะไรมาเห็นไหมฮะนะไปกินอะไรไปนอนที่ไหนนะดีไม่บอกว่านอนกับใครอ่ะ โอเคไหมครับประมาณนี้พอดีคนที่เป็นสนทนาเขาก็เป็นคนที่มีอันดับหน่อยนะพูดแค่2-3 ประโยคก็เข้าใจหนูเข้าใจแล้วหนูเข้าใจแล้วมาสุดท้ายผมบอกว่าผมอยากจะตอบคำถามบอกมันหายไปได้ยังไงเพราะนี่คือพลังงานที่บริสุทธิ์เข้าสู่ระบบประสาทของคนเมื่อเช้าเนี่ยนะฮะที่สามารถทำให้เขาได้คลี่คลายหายตาสว่างตาแจ้งกันโอ้โหสบายมากโอเคกลับมาถึงทางฝั่งคุณนี่นะครับขอเรียนถามนะด้วยความเคารพนะเพราะปกติผมจะไม่เคยถามเรื่องของส่วนตัวของใครนะถอยหลังไปเลยครับว่ามันสะสมในตัวคุณเนี่ยถ้าผมจะเดานะขออนุญาตเดาหน่อยได้ไหมผมใช้คำว่าไม่น้อยกว่า10-15 ปีครับถูกผิดประการใดโปรดอภัยกรุณาเล่ามาเลยครับว่าคุณรับแรงต่างนามาต่อชีวิตของคุณเวลานี้เชิญครับมันอาจจะเป็นการสับสนที่มีความสิบเสียใจมาตลอดเวลาบางครั้งก็มีโดยที่เราไม่ได้เคยที่จะบอกหรือพูดออกมาคำถามหนึ่งเลยเคยไปสถานที่เขาทรงร่างทรงไหมครับโอเคเคยมีปัญหาตั้งแต่เด็กๆมานะครับถูกกดขี่ข่มเหงในเรื่องของร่างกายมีไหมครับค่ะเอาล่ะต่อมาเคยถูกคดโกงอะไรต่างๆนามาไหมครับค่ะเอาล่ะเข้าประเด็นเลยสิ่งนี้มันฝังใจเพียงใดหรือว่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าในชีวิตจริงจนกระทั่งโหกูเนี่ยเป็นเบี้ยล่างมาทุกทีเลยประมาณหรือไม่ประการใดมีไหมครับพอที่จะเป็นตัวที่สะสมได้ไหมครับเพื่อนฝูงกันแกล้งแดงแจ๋โหคบกับเพื่อนอะไร5 คนก็เสียผู้เสียคนให้เขาตั้ง4-5 คนเลยประมาณนั้นอาจจะเป็นเพราะว่าเหมือนการจะเหมือนเรียบร้อยจนแบบมีความรู้สึกว่าไม่โต้ตอบอะไรกับใครที่เรามีปัญหาค่ะแต่การไม่โต้ตอบนั้นบางครั้งอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องพอเข้าใจได้คือไม่เคลียร์เนาะหมายความว่าเกรงใจฝ่ายตรงข้ามกันแล้วกันก็เลยไม่อยากจะเจาะลึกไปแล้วไปที่ไหนได้เป็นสะสมเนาะ
ครับครับครับเพราะว่าเป็นอาจจะเป็นคนที่เหมือนเกรงใจแล้วก็ไม่เป็นไรอะไรก็ได้แต่บางครั้งในความอะไรก็ได้จริงๆแล้วใจเราอาจจะไม่ได้ยอมรับเต็ม100%ก็ได้ก็เลยสะสมทีละ1% 2%เนาะจนกระทั่งมาถึงโอ้โหเมื่อคืนนี้ถือว่าเขาถามลุงบอกลุงทำได้ยังไงถึงสามารถพูดก็ไม่กี่ประโยคเลยเสียงลุงเนี่ยมันทำด้วยอะไรเขาว่างั้นจึงทำให้ทางฝั่งคนออกมาทั้งหมดของเอาเร่งมาเลยออกมาเยอะๆมาเลยไซตอนซาตานราหูมัจจุราชมาเลยมันจะกับลุงหงอแต่เพียงผู้เดียวสิภาษานี้ก็ภาษาไม่ใช่ธรรมดาที่ลุงใช้กับทางฝั่งคุณนะครับที่ออกมามันเหมือนความโกรธที่มันเหมือนแบบคืออาการที่มองตอนแรกก็มันคือเหมือนอาการของโกรธแต่ก็มีความรู้สึกว่ามันเหมือนแบบโกรธใส่ออกมาได้แบบไม่รู้ไม่เข้าใจแต่ว่าก็โอเคครับอย่างนี้มีความรู้สึกว่าดีขึ้นแล้วก็แต่มันก็ยังมีอาการปวดบางส่วนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยังมีร่องรอยหลงเหลืออยู่ก็แล้วกันนะถือว่าบอบช้ำมานานเหลือเกินนะครับมาเจอลุงแค่ไม่กี่นาทีเนาะประมาณ15 นาทีได้มั้งเมื่อคืนนี้ที่คุยกับคุณลุงเมื่อวานประมาณ5 นาทีค่ะจนทั้งผมใช้คำพูดคำว่าเราใช้เวลาเพียงพอหรือยังใช่ค่ะภาษาผมคือภาษาไล่นะเห็นไหมคล้ายๆกับว่าเอ้ยกูรำคาญเหมือนกันนะประมาณนั้นมีไหมฮะมีร่องรอยไหมฮะมีร่องรอยผมแสดงบทบาทรำคาญคุณมีไหมครับไม่ค่ะแต่เข้าใจว่าเมื่ออาจจะไม่ต้องมันนานเกินไปอะไรอย่างนี้หรือเปล่าคือฝั่งผมเนี่ยผมถือว่าผมเป็นหน้าที่นะฮะฝั่งผมจะเซตตัวเองว่าคือมีหน้าที่มันจึงไม่มีอารมณ์ในทางที่บอกว่ารำคาญเธอแล้วนะประมาณนั้นครับไม่มีอารมณ์นั้นไม่มีภาษานั้นออกไปถ้าเป็นจุดๆคนหนึ่งแล้วกันนะคงจะพร่องพังโอ้โหแล้วก็นักหนาประมาณนั้นแต่ผมไม่มีเลยนะให้รู้ไว้ใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะว่าผมเป็นคนที่รู้ว่ามีหน้าที่ที่จะพาสำลอกสิ่งไม่ดีออกจากร่างกายมนุษย์เพราะว่าผมจะเข้าใจเรื่องของพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์กับบริสุทธิ์ผมก็เลยนิ่งได้ก็ไม่มีปัญหาหรอกก็ยินดีทุกคนทุกท่านแหละที่ว่าเนี่ยที่อยากจะให้มารู้ให้เข้าใจนะครับเมื่อกี้ได้ดูเฟซตลอดไหมครับเมื่อกี้เนี่ยไม่ได้ดูครับเพิ่งเข้ามาดูค่ะเมื่อกี้เพิ่งเข้ามาแล้วพยายามโทรหาคุณลุงก่อนเลยค่ะอ๋อลองไปดูนะเข้ามาไม่ทันเมื่อกี้ค่ะก็เปิดเอาไว้ค่ะเปิดเอาไว้ดีแล้วแหละครับก็ได้ดูย้อนหลังได้ใช่ไหมล่ะนั่นแหละดีแล้วล่ะจะได้รู้ว่าเวลาลุงพูดอะไรที่มันลึกๆแหลมๆของผมเนี่ยนะครับก็พูดเอาไว้ในที่ตรงนี้ก็ถือว่าตั้งแต่เสียงโทรมาครั้งแรกก็รู้ว่าต่างจากเมื่อคืนที่ผ่านมาเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยผมต้องบอกว่าเพิ่มเสียงหน่อยได้ไหมเพิ่มเสียงหน่อยได้ไหมไงนะเสียงอ่อยเอื่อยมากเลยแทบจะไม่มีพลังเสียงเลยละครับโอเคนะร้องไห้มาประมาณเป็นเดือนแล้วค่ะคุณอ๋องั้นเหรอแต่แน่นอนสถานะตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับโทษทีขออนุญาตไม่ได้ทำอะไรเลยค่ะเฮ้ยอยู่ไงเก่งไงทั้งนั้นเฮ้ยมันต้องมีรังใหญ่ถ้านะถึงจะอยู่ในสถานะงี้ได้ครับถ้าผมฟังเสียงเนี่ยอายุก็ไม่มากมายที่จะไปเอาตัวไปหมกไว้ที่สถานที่ใดสถานที่หนึ่งใช่ไหมฮะมันน่าจะทำประโยชน์ให้กับสิ่งอื่นได้เยอะนะครับพอจะบอกอายุได้ไหมครับ50 แล้วค่ะเท่าไหร่นะ50 แล้วค่ะ 50เนาะก็ยังทำงานได้อย่างดีเลิศอยู่แล้ว50เนี่ยผมเนี่ยเป็น76แล้วผมก็ยังทำได้สบายๆของผมอยู่นะครับนะก็โดยรวมทั้งหมดแล้วมาถึงนาทีนี้คุยกันได้อย่างร่องรอยสะอื้นมีไหมครับตอนนี้ยังมีค่ะมีนิดนึงคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เหลือเท่ากับกี่เปอร์เซ็นต์ครับเอาตัวเหลือยี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วกันเพราะไม่รู้ว่ามันจะขึ้นลง
ครับ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 ดีมากมากนะฮะเพราะว่าถือว่าทางฝั่งลุงเองนะฮะแล้วก็มีคณะทำงานนะครับในส่วนที่เป็นเคสทางฝั่งคนนี้นะก็มีการพูดคุยกันว่าเอ้ยมันน่าจะเป็นเคสเป็นไฮไลท์ของการปฏิบัติการที่ผมใช้ว่าพลังงานบริสุทธิ์รักษามนุษย์เนี่ยครับนะโดยการผ่านแสงผ่านเสียงถ้าหากว่าสัมผัสตัวได้ยิ่งเร็วกว่านี้เยอะนะก็ความเศร้าที่มันเกิดขึ้นนะคะอืมกับลดน้อยลงอืมมากเลยค่ะโอ้ครับมคราับกเลยจริงๆเลยค่ะโอ้ความเศร้านั้นที่เกิดขึ้นเหลือแค่ประมาณแค่จากร้อยแบบร้อยอย่างเงี้ยเหลอืมอแค่ประมาณ20%เท่านั้นค่ะโอเคโดยรวมทั้งหมดแล้วนะฮะทั้งหมดทุกส่วนเลยตีค่าเฉลี่ยทั้งหมดก็ได้ถึง80%ก็ถือว่าสุดยอดอะไม่กินไม่ทาไม่ฉีดเนาะแต่ผมให้ความสำคัญมากในเรื่องของการพูดคุยกับสนทนาคือความเข้าใจเลยผมให้ความสำคัญถึงระดับ80%ทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเวลาผมพูดคุยผมจะไม่มีอารมณ์ในการกระแทกแดกดันประชดประชันจะไม่มีเวลาผมทำหน้าที่นี้ผมจะไม่มีนะฮะอยากจะปลดปล่อยอะไรบางสิ่งบางอย่างให้นะคำว่าบางสิ่งบางอย่างอย่าไปคิดไปไกลพลังงานไม่บริสุทธิ์อย่างเดียวให้อยู่ในตัวเวลาเนี้ยครับนะเมื่อเวลาได้รับถูกพลังงานที่บริสุทธิ์มันล้างมันชาล้างให้แล้วความสดชื่นก็กลับคืนมานะครับใช่นะเรี่ยวแรงก็จะกลับคืนมาด้วยในเวลาเดียวกันมันจะมาพร้อมกันครับผมนะแล้วก็ผิวพรรณดูด้วยนะครับมันจะเปล่งปลั่งมากกว่าเดิมปีเดียวเพราะเมื่อคืนที่ผ่านมาก็หลับได้สนิทเยอะแล้วเนี่ยนั่นนะครับเป็นที่มาพลังงานบริสุทธิ์มันจะทำงานเต็มประสิทธิภาพก็ต่อเมื่อเราหลับสนิทนะครับจำด้วยครับเมื่อวานเมื่อวันนี้ค่ะไปฟังย้อนกับของเมื่อคืนที่คุณลุงพูดเรื่องความหงุดหงิดที่ติดกันนะคะอืมแล้วก็มองว่าอ๋อเราก็เป็นเหมือนบางทีแล้วเราก็เดินเดินไปเดินมาเดินมาไม่รู้ว่าเราจะทำอะไรแต่วันนี้ไม่มีอาการนั้นเลยค่ะไม่รู้ว่าจะต้องทำอะไรเราก็เดินไปที่เดียวแล้วก็จบแล้วก็จากเมื่อก่อนเดินเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาวันนี้ไม่มีอาการนั้นเลยค่ะเดิมไม่มีเป้าหมายเลยงี้ดีกว่าใช่ค่ะวันนี้กลับมีเป้าหมายอยากทํานั่นอยากทําไอ้นี่ใช่ค่ะโอ้โหแปลว่าแบบพลิกฝ่ามือเนี่ยที่ว่าใช่ค่ะใช่คุณครับ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 อืมดีใจด้วยครับยินดีด้วยครับแล้วคุณลุงขาแล้วจะต้องอาการที่มันปวดขมับมันก็ยังมีเดี๋ยวนี้ยังมีอยู่หรือเปล่าครับมีค่ะใช้ปวดตรงหัวคิ้วค่ะแล้วมันก็จะแน่นใช้สมอนทอกได้เลยครับก็จะปวดแน่นไปทั่วศีรษะมีสมอนทอกใช้ไหมครับใช้แล้วก็ปล่อยค่ะโอเคฟังเสียงผมให้ดีแล้วก็ใช้มือนี่นวดไปเรื่อยขมับนะครับแล้วจะโปร่งเบาได้ไม่เกิน2 นาที3 นาทีครับต่อไปนี้โอเคนะพร้อมนะค่ะพิจารณาให้ดีเสียงผมจะมีอยู่2 เสียงนะครับเสียงที่หนึ่งเป็นแกนเนี่ยตัวนี้เป็นพลังงานที่บริสุทธิ์ส่วนข้างแกนเนี่ยมันถือว่าเป็นไบเรชันของมันนะมันจะกระเพื่อมนิดๆนะครับมันเหมือนกับเราถูกลมถูกพัดลมเป่าตัวเราเราเป็นตัวเราคือแกนยืนนิ่งอยู่ประมาณนั้นแล้วมีพัดลมมาเป่าผิวหนังเราแกนตัวนี้สำคัญภาษาผมจะเป็นอย่างนั้นแกนเสียงผมตัวนี้ก็คือเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์นะครับมันจะมีผลมากนวดไปตามท้ายทอยด้วยครับก้มเงยแงนแงนเงยก้มแล้วก็สายหน้าไปซ้ายสุดขวาสุดหมุนหัวไหล่แค่นี้ก็จะหายแล้ว หายปวดหัวแล้วแค่นี้ถามว่าใช่ไหมครับ
ใส่นิดนึงค่ะจะใส่อื่นขึ้นมาหน่อยนึงแปลว่ากระตุ้นอะไรเข้าหูสู่ขั้วหัวใจนะจำด้วยครับเสียงผมเข้าหูสู่ขั้วหัวใจหัวใจคือโรงงานไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าสถิตจำเลยครับภาษาลุงนะทุกเซลล์ร่างกายของเราเนี่ยเซลล์แต่ละเซลล์ที่มันจะเกาะเกี่ยวกันเหนียวแน่นน่ะก็คือพลังงานตัวนี้ที่มันเกาะเกี่ยวกันพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยครับถ้าเป็นไฟฟ้าคือไฟฟ้าสถิตนะครับจำด้วยครับตรงนี้นะตรงนี้แหละครับที่จะมีผลมากในเรื่องของร่างกายปล่อยโฮเลยก็ได้ไม่ต้องยั้งนะครับไม่ต้องยั้งเลยครับถ้ามีภาวะพวกนี้ปล่อยโฮเลยครับร้อนที่ใบหน้าเลยค่ะถูกต้องครับความร้อนเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาให้ร่างกายเราผสมผสานเพราะว่าความร้อนกับไฟฟ้าสถิตนี่มันเป็นสิ่งเดียวกันนะครับไปๆมาครับพูดใหม่ครับเหมือนมันขมำหน้าไปข้างหน้าค่ะมันจะขมำขมำนะถ้าขมำจะแก้โดยอะไรไหนต้องยืนตรงก่อนก็ได้ครับยืนตรงไปดูแล้วเช็คเรื่องของบาลานซ์ซ้ายขวาเรียกว่าความสมดุลภาษาหมอเขาจะเรียกว่าน้ำในหูไม่เท่ากันภาษาหมอภาษาเราคือร่างกายทั้งหมดไม่สมดุลเอาภาษาเราใช้ดีกว่าภาษาหมอเราฟังมาเยอะแล้วตัวมันคลองเคลียงค่ะอยู่แล้วตัวมันคลองเคลียงได้ครับได้ครับช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่อยู่กับตัวเองเราเรียกง่ายๆว่าทำสมาธิต่ออีกประมาณสัก15นาทีก็นิ่งหมดแล้วในโครงเพลงเนี่ยถ้าหากว่าทำสมาธิเขาจะเรียกว่าตกผวังนะครับธาตุดินน้ำลมไฟกำลังคละกันล้อมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันด้วยอัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งเราเรียกว่าตกผวังนะครับโครงเพลงนี่ตกผวังนะครับขอให้นั่งๆนิ่งๆเดี๋ยวมันจะนิ่งเองครับไม่กี่นาทีก็จะนิ่งแล้วดีมันดีหลุดโลกนะทำไปเล่นไปบรรลุธรรมดื้อๆนะให้รู้ไว้จะบอกให้รู้ไปคุยกับใครรู้เปล่าว่าไปโน่นเลยจะได้ของดีครับแปลว่าเราอยู่ห่างจากกันผมก็ยังไม่ได้ถามเลยว่าอยู่จุดไหนประเทศไทยไหมครับชื่อเสียงเรียงนามก็ยังไม่ถามเลยนะครับยกเว้นเจ้าตัวเขาอยากจะบอกเองเชิญแต่ประเทศใส่ที่ว่าเป็นไงหัวหายปวดหรือยังครับหายปวดหัวยังครับลงขึ้นได้แล้วค่ะเออนะมันจะควบคู่กันมันจะไปพร้อมกันนะครับหนักที่เท้าค่ะตอนนี้หนักที่เท้าค่ะถูเท้าใช้เท้าถูกันเลยครับถูพื้นฝ่าเท้าถูหลังเท้าหลังเท้าถูฝ่าเท้าสลับกันซ้ายขวาขวาซ้ายครับมันไปไหนก็ไปนึกไปหมดไปอยู่กับลุงงอกถังขยะใบใหญ่ประจำแผ่นดินโลกใบนี้แต่เพียงผู้เดียวเนี่ยภาษาหลักใช้ได้เลยครับอนุญาตให้ใช้ไม่สงวนสิทธิ์นะครับเพราะผมจะรู้กับสิ่งเหล่านี้ไปนู่นไปนี่บอกว่าผีเข้าผีเข้าเนี่ยต้องมาไล่ผีกันตรงนี้ฮะผีเผลอไม่มีหรอกลุงเลยนะให้ดูว่า
กับลุงไม่มีผีนะมีแต่พลังงานที่ที่ไม่บริสุทธิ์เท่านั้นนะครับโอเคไหมดีแล้วค่ะนั่นแหละนะความจริงคุยกันแค่ผมแค่คุยกันก็เกิดประโยชน์นะภาษาลุงบอกให้ทราบไว้นะครับบางทีแค่คุยกัน 2-3 ประโยคแค่นั้นเองนะผมจะเป็นคนง่ายๆคือผมจะไปเข้าใจในระบบอัตโนมัติของร่างกายนะของมนุษย์ก็แล้วกันนะผมจะไปเข้าใจออกแรงออกหายใจออกทางปากแรงมากเลยครับเออดีมากครับ แปลว่าปอดขยายตัวมากแล้วมันจะโล่งไม่ต้องทรวงอกเลยครับสุดท้ายมันจะเบาหัวเบาตัวและหายใจโล่งเรียวแรงแข็งขันจะกลับคืนมาผิวพรรณจะกลับคืนมาครับหรืออันนี้เขาบอกว่าอะไรก็เรียกอะไรลดไวแหละลดไวจะกลับคืนมาท่อนบนตั้งแต่เอวขึ้นไปศีรษะมันเริ่มจะเวียงค่ะนั่นแหละหลักง่ายคือนั่งที่เหมือนกับนั่งสมาธิธรรมดานะครับตามดูตามรู้ร่างกายของเราแปลว่าให้มีสติตามแค่นี้เองฮะรายการนะลองใช้เวลาที่เหลือดูแล้วพรุ่งนี้โทรศัพท์รายงานมาใหม่นะคะได้ค่ะโอเคด้วยความยินดีนะขอบพระคุณค่ะคุณลุงค่ะสวัสดีด้วยความยินดีสวัสดีครับ